น้ำเหนือปีนี้เยอะจริงนะคะแต่ว่าถ้าไปดูศักยภาพของอ่างเก็บน้ําเขื่อนต่างๆเนี่ยยังรองรับได้อยู่แล้วตอนนี้จุดที่ท่วมกันเยอะๆเนี่ยน้ำเริ่มกลับเข้าสู่ระบบแม่น้ําระบบคูคลองต่างๆแล้วนะแต่ว่านั่นก็ทําให้ความเสียหายมันเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่สุขโขทยัยน้ําลดก็จริงแต่ว่าประชาชนเนี่ยยังคงเดือดร้อนเกษตรกร,รที่ปลูกกล้วยตานีที่บ้านคลองกระจงอาเภอสวรรคโลกค่ะได้รับความเดือดร้อนไปกว่า3 0 0พไร่ คาดว่าจะสามารถเก็บใบตองขายได้อีกครั้งก็คงต้องเป็นช่วงต้นปีหน้าติดตามจากคุณรัตนากรโตมัดรายงานสดมาจากอำเภอสวรรคลโลกสุโขทัยค่ะคุณรัตนากรคะ อาชีพหลักนะครับของประชาชนคลองกระจงที่จังหวัดสุโขทัยนะครับนั่นก็คือการปลูกกล้วยแล้วก็นําใบตองเียไปขายนะครับซึ่งประชาชนนะครับได้ประกอบอาชีพนี้ประมาณ8 0 9สเกเอร์เลยครับแต่ในพื้นที่นะครับได้ถูกน้ําท่วมถึง2ครั้งในระยะเวลาไม่ถึง30วันครับทำให้มีพื้นที่ปลูกกล้วยนะครับของเกษตรกร,ร,กรได้รับความเสียหายกว่า3,000ไร่ครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวนะครับได้สำรวจนะครับความเสียหายของต้นกล้วยตานีนะครับที่ล้มตายใบตองเริ่มเหลืองนะครับและก็ภายในสวนยังมีน้ำท่วมขังครับบริเวณตำบลคลองกระจงอำเภอสวนคโลกจังหวัดสุขโขทัยครับ จากภาพนะครับจะเห็นว่าแม้ระดับน้ําจะลดลงไปมากแล้วครับแต่เมื่อน้ํายิ่งลดนะครับก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นครับนางพิมพ์ประภัยปันเงินเกษตรกรสวนใบตองนะครับระบุว่าสวนกล้วยตานีของตัวเองได้รับความเสียหายกว่า30ไร่ครับจะต้องขาดรายได้ไปอีก4เดือนเดือนละประมาณ2 0,000บาทครับ แล้วก็จนกว่าจะสามารถเก็บใบตองได้ครั้งใหม่นะครับประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับเพราะว่าสวนกล้วยนะครับถูกน้ําท่วมเป็นรอบที่สองแล้วรอบแรกนะครับน้ำยังไม่ทันแห้งกลับมาถูกท่วมซ้ําอีกและกังวลนะครับว่าอาจจะถูกน้ําท่วมเป็นครั้งที่3ด้วยครับโอ้หน้าจะเหมือนจะต้นปีหน้าเลยนะความโสมของมันอ่ากว่าที่มันจะปรับขึ้นมาใหม่เนาะแต่ถ้าเราปลูกใหม่ได้ไหมได้ แต่มันก็จะเสียเวลาเนาะขวามันจะโตขึ้นมาอีกก็หลายเดือนอไม่ม,ไไม,มีตอนนี้คือเราก็จะไม่มีไรายได้ตรงน,นั้นแต่ถ้าถามว่าตอนนี้เข้าไปเก็บได้ไหมถ้ารีบเก็บตอนนี้ได้แต่เราต้องลุยน้ําเข้าไปเนาะแล้วใบมันก็จะเลอะมากเพราะมันจะเป็นที่โคลน ปัญหาที่เกษตรกรปลูกกล้วยตานีกว่า3,000ไร่ในพื้นที่พบนะครับนั่นคือมาตรการการเยียวยาช่วยเหลือของรัฐครับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับได้นับรวมการปลูกกล้วยนะครับไปอยู่กับผลไม้ยืนต้นและก็ต้นไม้ยืนต้นครับจะได้รับการชดเชยก็ต่อเมื่อต้นตายไร้ละ4,048บาทครับแต่เกษตรกรปลูกกล้วยตานีนะครับต้องเก็บใบตองขายมีการเก็บ ผลผลิตทุกวันครับไม่ใช่ฤดูออกผลผลิตนะครับจึงมองว่าการเยียวยาอาจไม่ตอบโจทย์กับความเสียหายที่เกิดขึ้นและก็เมื่อไม่มีรายได้นะครับสุดท้ายเกษตรกร,ก,รก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้จ่ายหนักสุดนะครับอาจจะเป็นหนี้นอกระบบครับเขาน่าจะแยกเหอะความเดือดร้อนหนึ่งอ่าเอาโอเคเราก็เข้าใจสถานการณ์ของบ้านเมืองเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามามองดูแล้วเนี่ย สถานการณ์ตรงนี้เกษตรกร,ร,กรชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนแย่กันอยู่แล้วนะแล้วเข้ามาเจออย่างเงี้ยรอบแรกรอบสองเนี้ยน่าจะแบบดูแลเขาอย่าเอาไปผูกเป็นรอบเป็นร,บรอบๆเลยคือช่วยเขาเป็นร,บรอบๆดีกว่าอย่าเอาไปมัดยงเป็นครั้งเดียวอะ่ะสำหรับพื้นที่ตำบลคลองกระจงนะครับมีเกษตรกร,ร,กรขึ้นทะเบียนปลูกกล้วยไว้3,100ไร่ครับถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายสองครั้งครับ ปกติแล้วนะครับอาชีพเก็บใบตองขายใน1เดือนสามารถเก็บใบตองได้3ครั้งรับพื้นที่ปลูก1ไร่จะมีใบตองนะครับประมาณ500-600ถึงใบราคาขายนะครับจะอยู่ที่80-90บถึงาบาทต่อ100ใบนะครับหากขายเป็นกิโลกรัมนะครับราคาหน้าสวนจะอยู่ที่กิโลกรัมละ10บาทครับคุณผู้ชมครับหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเกษตรกรที่ปลูกกล้วยตานีขายในจังหวัดสุโขทัยเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความเดือดร้อนมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นภาพที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยนะครับนี่คือความเสียหายบางส่วน ในพื้นที่3,000กว่าไร่นะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากกระแสน้ําที่ไหลแรงนะครับทำให้ต้นกล้วยเนี่ยล้มได้รับความเสียหายและก็ที่สําคัญบางต้นแม้ว่าปัจจุบันนะครับยังยืนต้นอยู่นะครับแต่เนื่องจากน้ําท่วมเป็นระยะเวลานานนะครับทำให้ต้นกล้วยเนี่ยจะมีการชะลอการเติบโตนะครับจะไม่มีการผลิตใบตองขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นนะครับเกษตรกรก็จะขาดรายได้ไปในช่วงนี้และที่สำคัญนะครับก็คาดว่าจะสามารถ เก็บผลผลิตได้ถ้าเกิดว่าน้ำไม่ท่วมนะครับก็ต้นเดือนกุมภาพัานธ์ปีหน้าเลยครับค่ะคับขอบคุณค่ะ